แฮปปี้สุดๆนะคะกับชีวิตคุณแม่แม้ว่าจะเหนื่อยแต่ว่าสาวดิวอริสราก็มีความสุขค่ะแถมคุณพ่อเองก็ยังช่วยเลี้ยงแบบทุ่มเทกันมากๆส่วนเรื่องดราม่าของการเปิดหรือว่าปิดหน้าลูกนะคะครั้งนี้เธอก็ขอชี้แจงแบบชัดๆด้วยตัวเองไปเลยค่ะพูดให้ตรงประเด็นเลยเนาะดิวก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วดิวเคารพในการตัดสินใจของคุณแม่ทุกคนที่เลือกในการที่จะแบบว่าให้ลูกเปิดหรือลูกปิดดิวเคารพทุกคนอยู่แล้วเพราะดิวพอเราเป็นแม่เนี่ยเราก็รู้สึกว่าแม่ทุกคนต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่สไตล์ของบ้านและสไตล์ของครอบครัวของแต่ละครอบครัวว่าเป็นยังไงในมุมมองที่ดิวเคยพูดออกไปอ่ะอันนั้นดิวพูดในมุมมองของครอบครัวดิวแต่พอมันตัดออกไปแล้วมันอาจจะดูรุนแรงว่าเราไปแซะใครพูดถึงใครแต่ดิวต้องออกตัวตรงนี้เลยว่าจริงๆแล้วเราเคารพทุกคนอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นลูกเขาส่วนบางอันที่ตัดออกไปว่าแบบเฮ้ยไม่ใช่ดาราฮอลลีวูดหรืออะไรอย่างนั้นมันเป็นเหมือนแค่คอนเทนต์ที่โอเคออกไปในแบบนั้นแต่ดิวไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นดาราฮอลลีวูดแล้วถึงปิดหน้าลูกแต่ดิวแค่พูดว่าดิวไม่ใช่คุณสาว่าไงบ้างคะพอมันเกิดดราม่าอ๋อคุณสาไม่ว่าเพราะคุณสาไม่รู้เรื่องนั่นคือข้อดีของการอ่านภาษาไทยไม่ออกซึ่งเราก็เลือกที่จะไม่บอกเขาบอกแต่เขาก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายุ่งเรื่องดูรู้ดิวเอาความเป็นจริงดิวก็ไม่ได้เคยคิดว่าแบบคือไม่ได้เคยคิดว่าการมีลูกมันจะทำให้เราแบบว่าอิ่มๆแล้วก็แฮปปี้อยู่บ้านอยากอยู่บ้านคิดถึงลูกเหนื่อยไหมจริงๆก็ไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นนะคือในช่วงแรกอาจจะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่หลังๆเราก็รู้สึกว่าแบบเราเหนื่อยแล้วเราก็อยากอยู่กับเขาไงเราก็เลยเหนื่อยได้เราก็แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยมีอะไรว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ทุกอย่างไหมคะอ๋อไม่เป็นเลยค่ะไม่เป็นเลยแผนอะไรยังไงบ้างที่ผิดแผนวันแรกที่ย้ายมาจากโรงพยาบาลก็คือแบบว่าบอกตรงๆว่าแบบจะร้องไห้เลยเพราะว่าสิ่งที่คิดเอาไว้ว่ามันเป็นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงเช่นอ่างอาบน้ำสูงเกินไปท้ายก็คือกลับมาออริจินอลนั่งอาบที่พื้นค่ะอะไรอย่างเงี้ยคือหลายสิ่งหลายอย่างที่เราคิดว่าแบบโอเคมันได้แต่สุดท้ายมันไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ใครแบ่งเวลาเลี้ยงเวลาไหนไหมคะอาจจะที่ว่าของดิวไม่ค่อยเหนื่อยมากอาจจะเพราะว่าเซฟเขาช่วยเลี้ยงซะเป็นส่วนใหญ่แบบเพราะว่ากะดึกส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนดูแลลูกก็คือเลี้ยงไซรัสที่ไทยเป็นหลักใช่ไหมคะตอนนี้ใช่แสดงว่ามีแพลนที่จะไปไว้ย้ายไปตรงนู้นตรงนี้น่าจะอีกหลายปีหรือยังไงใช่ก็ย้ายไปตรงนู้นก็ยังไม่รู้เลยว่าตรงไหนแต่คือแรกๆก็จะมีกลับไปประเทศของคุณพ่อเขาหรือเปล่าเพื่อใกล้กับปู่กับย่าแต่เราก็คือแบบบินไปบินมาอยู่แล้วเพราะว่าไต้หวันกับไทยก็ห่างกันแค่3ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็ง่ายๆโอเคกระดาษที่มีมูลค่าสาวดีบางแอบกระซิบเบาๆด้วยนะคะว่าคุณปู่คุณย่าเนี่ยเหอหลานมากๆมีของขวัญรับขวัญเบาๆเป็นกระดาษคนละใบเท่านั้นมูลค่าขนาดไหนเนี่ยเธอบอกว่าให้เดากันเล่นๆละกันว่าเท่าไหร่ถึงทำให้คุณพ่อเซฟถึงขั้นห้ามส่งรูปลูกเข้ากรุ๊ปไลน์เพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะมีของขวัญตามมาอีกค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ